สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องลุงโจ๊กวันนี้ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกหมายนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีที่ทำยังไงนะครับเวลาสนิมมันกินมีดนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับเคลือบเลยนะครับมีที่ใช้ประจำแหละครับไม่ได้อยู่2 3วันนะครับแล้วก็เจอฝนนะครับเขาจะรักษายากนะครับมีดเหล็กนะครับผมว่ามีดเหล็กเนี่ยใช้ดีมากนะครับแต่ว่าการดูแลรักษาเขาเนี่ยจะยากก็คือสนิมนะครับสนิมเขาจะกินมากเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีเอาสนิมออกจากมีดนะครับก็คือนี่นะครับผมจะใช้มะนาวนะครับ1ลูกแล้วก็เดี๋ยวถูไปกับมีดเอานะครับใช้มะนาวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเกลือไม่ต้องอะไรนะครับก็บีบมะนาวไปเลยนะครับบีบมะนาวถูให้ทั่วนะครับถูให้ทั่วส่วนนี้มันขึ้นง่ายนะครับมีดอย่างเงี้ยครับต้องดูแลให้ดีๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเริ่มหมอกแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านนะครับด้านหนึ่งนะครับแปะไว้ให้โดนเนื้อน้ำของมะนาวนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาขัดกันตอนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับเขียวเลยเขียวเลยนะครับเนี่ยดูสนิมนะครับคาบสนิมนะครับแล้วก็เอานี่นะครับไว้ขัดนี่แหละครับแล้วเราก็มาขัดกันเห็นไหมครับก็ออกแรงไม่มากนะครับออกแรงไม่มากเบานะครับก็ขัดกันเลยนะครับทีนี้เวลาเราใช้เสร็จแล้วนะครับก็เช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ำมันนะครับฉลุน้ำมันไว้เราก็จะไม่ได้เป็นสนิมอีกนะครับโอ้โหเขินมากเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับถ้าไม่แช่นะน้ำมะนาวนี่มันจะขัดไม่ออกนะครับนี่ครับลูกไว้เบาๆนะครับก็ออกแล้วนี่นะครับก็ทำอีกก็ได้นะครับ2รอบ3รอบก็แล้วแต่จนเราพอใจได้นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับมาเดี๋ยวเอาไปล้างนะครับล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งนี่นะครับตรงด้ามตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ขัดออกก็เลยทีเดียวแต่เมื่อกี้ด้ามไม่ได้ทานะด้ามไม่ได้ชุ่มน้ำมะนาวเท่าไหร่ทีนี้ใช้แห้งแล้วต้องเก็บดีๆครับใช้เสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ชุ่มน้ำมันไว้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างกันครับ
ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการล้างสนิมนะครับออกจากมีดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เปลืองแรงโดยมะนาวนะครับเห็นไหมครับก็หวังว่าคุณจะมีประโยชน์นะครับไม่มากันน้อยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้มีดทํากับข้าวนะครับได้มีดทําอาหารแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูปลาวางไข่นะครับแล้วก็คือผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ออกหมายนะครับเพราะว่าดูปลาวางไข่เนี่ยผมได้หยุดอยู่พักนึงนะครับจะหยุดก่อนนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามนะครับว่าลุงโจ๊กจะทำเมนูอาหารอะไรให้ทุกท่านได้ชมนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับวันนี้ผมลุงโจ๊กต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเยี่ยม